ไปดูกันที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลไทยนะคะก็เดินหน้าพัฒนาวงการทุกมิติค่ะพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดศึกใหญ่แฮนด์บอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียในเดือนตุลาคมนี้ค่ะดร.สมบัติครุพันธ์นะคะนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566นะคะโดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมแล้วก็ตัวแทนสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ค่ะวาระสำคัญนะคะก็คือการสรุปผลงานดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาทั้งงบดุลการจัดการแข่งขันการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแมตช์ระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ระดับชาติด้วยมีการจัดอบรมผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนแล้วก็ความสำเร็จในการลงนาม MOU ระหว่างสมาคมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะร่วมการบูรณาการพัฒนาวงการโดยใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้วางแผนงานสมาคมในรอบปีนี้ด้วยโดยยึดเป้าหมายแฮนด์บอลพัฒนาคนพัฒนาชาติในโครงการ Handball for All นะคะเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลส่งเสริมพัฒนาทั้งสุขภาพสู่ความเป็นเลิศและต่อยอดสู่การเป็นกีฬาอาชีพในอนาคตค่ะรวมถึงยังมีการเตรียมจัดการแข่งขันแมตช์ระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ระดับชาติด้วยโดยเฉพาะศึกใหญ่ค่ะแฮนด์บอลชายหาดเอเชียนเมนแอนด์วีเมนยูธบีทแฮนด์บอลแชมเปี้ยนชิพครั้งที่3นะคะที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและภารกิจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าค่ะไปฟังเสียงท่านดร.สมบัติครุพันธ์กันค่ะท่านและก็ท่านผู้แทนการกีฬาประเทศไทยวันนี้ก็เป็นโอกาสที่พวกเราได้มาตรวจดูว่าผ่านปีที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างบรรลุตามยุทธที่จะต้องเพิ่มและก็เติมเข้าไปให้มันเต็มเพื่อจะเราจะหน้าที่เป็นองค์กรที่ภายใต้มือปิดว่าเราจะต้องสนองต่อหน่วยงานต่างในมิติใดบ้างอ้อมทำยังไงนี่คือเป้าหมายว่าการแฮนด์บอลนี่คืออะไรในปัจจุบันนี้บางท่านบอกแฮนด์บอลนั้นเล่นกันยังไงมีกติกายังไงสร้างหมดครับก็เป็นตัวแนวคิดในการประชุมได้นะครับนั่นก็คือเจ้าญาติว่าตอนนี้การประชุมของเราที่หญิงลูกนี้ขอเซฟได้ยังเก็บได้นะครับไทยหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะคะได้มีพิธีส่งน้ำพระแล้วก็รดน้ำดำหัวขอพรท่านนายกสมาคมรวมถึงคณะกรรมการอาวุโสด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยค่ะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งทางสมาคมนี้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นสนุกสนานและเป็นกันเองค่ะ